มาแล้วเนี่ยประมาณ20วันเนี่ยเริ่มเก็บจนเราเก็บมาถึงวันนี้คือ20วันอันนี้คือพันธุ์ของแม็กไวท์แม็กไวท์ลุงเก็บมากี่รอบแล้วคะเนี่ย20วันแล้ว20วันแล้วค่ะวัน21วันนี่21วันแล้วถ้าคนเขาทำแตงเขาจะรู้แตงมันจะถ้า20วันนี่คือจะหมดรุ่นของเขาแล้วแตงนี้ชื่อแม็กไวท์ลูกสวยๆเนาะลุงเนาะอ่อนน้ำหนักดีพวกนี้แม็กไวท์แต่ไม่ชอบอยู่อย่างนึงคือขนเขาจะเยอะใบมันจะใหญ่ถ้าเป็นของดาวทองใบมันจะเล็กจะไม่ค่อยสาดผมก็ไปหนึ่งนาทีเองพูดไปเรื่อยรู้ไหมพูดไปก่อนแค่ดูลูกควายถ้ามันอายุ20วันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เก็บมาแล้วอ่ะนะค่ะมันลูกมันจะว่ามันลูกยอดแล้วลุงเดินมาแปลงใหม่ก็ได้ค่ะดูใบล่างก็แก่ไปหมดแล้วมันไม่สวยแล้วมันเริ่มจะวายแล้วอ่ะเริ่มจะวายเพราะอายุเขาก็ได้แค่เต็มที่ไป23 24วันก็หมดลูกแล้วแต่ลูกก็เยอะเนาะครับสวยลูกพอได้เนี่ยตอนนี้โลเท่าไหร่อ่ะลุงแตงมันวันต่อวันไม่ค่อยรู้เพราะมันขึ้นอยู่กับแม่ค้าครับแต่ตอนนี้คืออยู่ถุงละ110โลนะ150บาท10โล150บาทถ้าต่ํา100ถ้าอยู่100เราอยู่ไม่ได้คนทําแตงอ่ะเพราะมันเราจ้างเด็กจ้างคนงานด้วยมันหลายอย่างแต่ก็เป็นรายได้ที่ดีกว่าทำอย่างอื่นพวกนี้ปลูกแตงนี่แหละค่ะก็ไร่นึงก็ตกถ้าราคา100ขึ้นนี่ก็อยู่ที่ 6-7 หมื่นต่อไร่ไม่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายได้ 70,000 ประมาณ 70,000 ประมาณ 70,000 ต่อไร่ใช้เวลาแค่20กว่าวันค่ะที่ต้องหมดรุ่นของเขาค่ะลุงโอ้สวยเนาะลุงเนาะครับต้องถ่ายถ้าโชว์นี่คือต้องช่วงที่40วัน40วันอันนี้ได้กี่วันจะสวยอยู่อันนี้มันตก40กว่าวัน40กว่าวันค่ะ3050วันกี่ไร่นะลุงอันนี้ประมาณไร่เศษไร่เศษนะโหโหสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะลุงขอบคุณมากค่ะน้องเกอร์มาเที่ยวนะคะถ้าปลูกแตงก็ดีเหมือนกันนะคะได้พิเศษเหมือนกันนะคะขึ้นกับแม่ค้านะคะราคาแม่ค้าอยู่กับแม่ค้าจะขึ้นจะลงค่ะเป็นค่ะเกอร์พามาเที่ยวไร่แตงนี่กำลังเก็บแตงกันอยู่ค่ะเดี๋ยวแตงกินด้วย